สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับไลน์แชทบอทระบบจองคิวแบบฟูลอัปเดตล่าสุดเลยนะครับซึ่งจะมีการซูมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่29มกราคมนะครับใครสนใจนะครับไลน์แชทบอทระบบจองคิวนะครับสามารถที่จะเข้าเรียนนะครับในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับว่าบอทนี้ทำงานยังไงนะครับเมื่อเราเป็นเพื่อนกับบอทแล้วนะครับเราก็แตะไปที่การจองคิวตรงนี้เลยนะครับเมื่อแตะไปที่จองคิวนะครับนี่ก็จะบอกให้เราพิมพ์เบอร์โทรนะครับตรงนี้เราก็จะพิมพ์เบอร์โทรลงไปนะครับในทีนี้ผมก็ใส่เบอร์นะครับซึ่งมันจะเช็คว่านะครับเบอร์นั้นนะครับครบ10หลักหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเมื่อเรากรอกเบอร์โทรครบแล้วนะครับเราก็แตะส่งเข้าไปให้บอทนะครับเสร็จแล้วบอทก็จะให้เราพิมพ์ชื่อต่อนะครับในที่นี้ผมก็จะพิมพ์ชื่อนะครับหรือว่าชื่อว่า A B C ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็นะครับส่งเข้าไปนะครับพอได้ชื่อและเบอร์โทรเสร็จนะครับบอทก็จะนะครับส่งระบบมาให้เราเลยนะครับว่านี่คือระบบจองคิวนี่นะครับและให้เราเนี่ยนะครับแตะไปที่ปุ่มกดจองคิวได้เลยนะครับทีนี้ก็แตะไปที่ปุ่มจองคิวนะครับเมื่อจองคิวเสร็จเห็นไหมครับใน Google Sheet นะครับจะดึง User ID นะครับแล้วก็ลำดับคิวของ ABC นะครับเข้ามาตามนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็รอนะครับให้นะครับมีการเรียกคิวตามสถานะนะครับสมมติว่านะครับเรามาดูสถานะคิวตอนนี้นะครับว่าเราอยู่สถานะคิวที่เท่าไหร่อีกนานไหมจะถึงคิวเรานะครับเราก็แตะไปที่ดูสถานะคิวนะครับบอทก็จะแจ้งมาเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวของท่านอยู่นะครับคิวทั้งหมดมีทั้งหมด3คิวนะครับเนี่ยเรียกไปแล้ว0คิวนะครับท่านอยู่ในคิวลำดับที่3เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเรียกสถานะตัวนี้ไปคนแรกนะครับเราอยากมาเช็คอีกนะครับถึงเราหรือยังนะครับเราก็เช็คดูนะครับบอทก็จะแจ้งมานะครับตอนนี้3คิวนะครับเรียกไปแล้ว1ท่านอยู่ในคิวลำดับที่3เห็นไหมครับก็จะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับพอคิวที่2เสร็จนะครับฝั่งนี้อนุมัติเสร็จนะครับก็จะมีระบบไลน์แจ้งเตือนนะครับมาหาเราเลยนะครับว่าเรียนคุณ ABC นะครับขณะนี้ถึงคิวของท่านแล้วขอเชิญเข้ารับบริการได้เลยนะครับและถ้าเกิดนะครับเราอยากยกเลิกคิวนะครับเราก็มาแตะที่ปุ่มนี้นะครับเป็นการยกเลิกคิวพอเรายกเลิกคิวนะครับระบบก็จะทำการแคนเซิลนะครับหรือว่าลบเราออกจากระบบไปเลยนะครับแล้วก็จะมีไลน์แจ้งเตือนนะครับส่งไปยังผู้ดูแลระบบนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการยกเลิกคิวเรียบร้อยเห็นไหมครับมีผู้ยกเลิกคิวลำดับที่3เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนที่เราจองก็จะมีคิวนะครับแจ้งเตือนไปที่ผู้ดูแลระบบเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้มีผู้จองคิวลำดับที่3อย่างนี้นะครับนี่คือนะครับระบบไลน์แชทบอทจองคิวนะครับซึ่งจะซูมในวันพรุ่งนี้นะครับใครสนใจนะครับน้องจองคิวรอเรียนรอเจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ